เช้าวันที่30สิงหานี่ก็จะเดินออกจากโรงแรมต่อวินยาดานาเพื่อที่จะไปทะเลสาบกันตยากลางเมืองพะอันครับทะเลสาบเนี่ยก็จะเห็นวิวของภูเขาที่เมืองพะอังเนี่ยสวยมากเลยจะเดินไปรอบๆทะเลสาบนะครับก็จะเจอวิวที่สวยงามมากมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่นะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสวยมากที่ริมทะเลสาบกันตยาเนี่ยก็จะเห็นยอดเขาซอยกระบินนะครับยอดเขาซอยกระบินที่อยู่ไกลๆอันนี้แล้วช่วงเช้าๆเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นก็จะสวยมากบรรยากาศก็จะสวยมากให้ดูยอดเขาซอยกระบินใกล้ๆนะครับถ้ามีโอกาสก็ว่าจะปีนขึ้นไปที่ยอดเขาอันนั้นแต่ดูแล้วเราจะไหวไหมเนี่ยแล้วภูเขาที่ตัวลูกที่เตี้ยกว่านะก็ชื่อไลท์วอร์นะก็จะมีเจดีย์อยู่ข้างบนนะครับกลางคืนก็จะสวยงามเปิดไฟที่ต้นไม้ที่ริมทะเลสาบเนี่ยก็เป็นต้นจามจุรีนะแต่ว่าโอ้มันมีต้นกล้วยไม้บ้างนะครับใช้ผ้าสีดาบ้างขึ้นอยู่เต็มเลยก็แสดงว่ามันชุ่มชื้นมากเลยแล้วก็นะฝนตกบ่อยเดินข้ามทะเลสาบนะครับเป็นสะพานปูนThank you.
เราสะท้อนจากน้ำเนี่ยก็สวยเหลือเกินครับก็เดินข้ามสะพานที่ทะเลสาบกันตยานะก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยก็ดีมากมากเลยแล้วก็โชคดีมากที่ได้มีโอกาสมาเดินนะที่นี่บรรยากาศสวยงามจริงยามสายเราก็จะได้บรรยากาศที่เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะฮะที่ภูเขากันตยากับภูเขาอะไรนะบอกอีกทีที่อยู่ใกล้กันไล่วัวนะไม่ใช่ภูเขากันตยาภูเขาเอาใหม่ภูเขาซอยกระบินทะเลสาบกันตยาต่างหากเรียกสับกันได้สวยงามความสงบและความสุขมีความสุขด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ